สวัสดีค่ะพวกเราคือกลุ่ม DSL นะคะ Digital Scrubber Line หรือเรียกอย่างว่าสายสมาชิกดิจิตอลค่ะก่อนอื่นเรามารู้จักสมาชิกกลุ่มก่อนนะคะดิฉันนางสาวฟาติฮะเจ๊ยอค่ะดิฉันนางสาวคาซานตอเลค่ะดิฉันสุริยะเวดละค่ะ DSL นะคะหรือ Digital Scrubber Line ประวัติความเป็นมานะคะคือเป็นเทคโนโลยีที่รับความคิดค้นขึ้นมาในช่วงปลายปี1989โดยโจเซฟซึ่งเป็นผู้ที่ออกแบบการส่งข้อมูลแบบ asymmetric โดยให้ความสำคัญเป็นเทคโนโลยีที่ได้รับการคิดค้นในด้านความเร็วในการส่งข้อมูลและเป็นต้นแบบในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการส่งข้อมูลจากอนาล็อกมาเป็นดิจิทัลดังเช่นในยุคปัจจุบันการดำเนินงานของ DSL ระบบโทรศัพท์แบบดั้งเดิมติดต่อกับที่อยู่อาศัยหรือธุรกิจขนาดเล็กด้วยสายโทรศัพท์เรียกว่าทวิสต์แพร์โดยระบบโทรศัพท์แบบนี้จะเป็นการสับหรือส่งสัญญาณแบบอนาล็อกอุปกรณ์นำเข้าสัญญาณจะแปลงเสียงเป็นกระแสไฟฟ้าด้วยแอมพลิทูดและความถี่เพื่อส่งไปยังปลายทางในการรับส่งสัญญาณจะแปลงสัญญาณแบบอนาล็อกให้เป็นเสียงส่วนเครื่องคอมพิวเตอร์มีโมเด็มในการแปลงสัญญาณอนาล็อกให้เป็นค่า0และ1จึงเรียกว่าระบบดิจิตอลจากการส่งสัญญาณอนาล็อกด้วยผ่านสายทองแดงแบบทวิสต์แพร์สามารถใช้กับโมเด็มขนาด 56kbps ทำให้ความสามารถของเครื่องคอมพิวเตอร์ถูกจำกัดด้วยระบบสายโทรศัพท์ดังกล่าวปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออัตราข้อมูลของ DSL อัตราข้อมูลของโมเด็ม DSL ที่จัดทำโดยมาตรฐานของอเมริกาเหนือและยุโรปโดยทั่วไปช่วงสูงสุดของ DSL ที่ไม่ใช่รีเพรสเตอร์หรือคือ 5.5 กิโลเมตรซึ่งถ้าอยู่ใกล้ศูนย์บริการอัตราข้อมูลจะเพิ่มขึ้นปัจจัยต่อมาคือขนาดของสายโทรศัพท์สายทองแดงขนาดเกจ24สามารถรักษาอัตราข้อมูลเท่ากันแต่ไปได้ไกลกว่าสายขนาดเกจ26ดังนั้นถ้าผู้ใช้อยู่ไกลกว่า 5.5 กิโลเมตรยังสามารถใช้ DSL ได้ถ้ามีการขยายวงจรด้วยสายไฟเบอร์ออปติกประเภทของ DSL จะแบ่งเป็นหลายประเภทประเภทที่1คือ1 ADSL ย่อมาจาก Asymmetric Digital Scrubber Line เป็นมาตรฐานของโมเด็มเทคโนโลยีใหม่ที่เปลี่ยนโฉมหน้าของสายโทรศัพท์ที่ทำจากลวดทองแดงให้เป็นสัญญาณนำส่งข้อมูลความเร็วสูงโดย ADSL สามารถจะส่งข้อมูลจากผู้ให้บริการด้วยความเร็วมากกว่า 6 Mbps ได้ยังผู้รับบริการการทำงานของ DSLโมเด็ม ADSL จะใช้การแบ่งช่องสัญญาณออกเป็น3ช่องคือระบบโทรศัพท์ช่องสัญญาณ ADSL และช่องสัญญาณ Downstream เทคโนโลยีนี้มีชื่อว่า FDM รูปภาพข้างล่างคือจะเป็นการแสดงแบ่งย่านความถี่สำหรับโมเด็ม ADSL ที่ใช้เทคโนโลยี FDM ADSL กับมาตรฐานการทำงานปัจจุบันระบบ ADSL มีมาตรฐาน2แบบที่ต่างกันคือมาตรฐานตาม ANSI ADSLหรือ ADMA หรือ DMT ปัจจุบันอุปกรณ์ส่วนใหญ่รวมทั้งในประเทศไทยใช้มาตรฐานนี้ส่วนอีกแบบหนึ่งซึ่งมีในช่วงแรกๆคือระบบ Correlated Amplitude Page หรือ CAP ตารางรูปแบบแสดงความแตกต่างการทำงานของ CAP และ DMTประโยชน์จากการใช้บริการ ADSL สามารถคุยโทรศัพท์พร้อมกันกับการใช้อินเทอร์เน็ตด้วยสายโทรศัพท์เช่นเดียวกันโดยไม่ต้องหยุดชะงักท่านสามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตด้วยความเร็วการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจะถูกเปิดอยู่เสมอไม่มีปัญหาเนื่องจากสายไม่ว่างไม่ต้องคอนเน็กให้ยุ่งยากการทำงานนี้ ADSL สามารถให้บริการรับส่งข้อมูลที่ความเร็วมากกว่า640 kbps รวมกันทั้งขาไปและขากลับระหว่าง 1.5 ถึง 6.1 mbpsส่วนอัตราความเร็วของช่องสัญญาณแบบดูเพล็กซ์อยู่ที่16-640 kbps นี่เป็นรูปแบบลักษณะการใช้งานของ ADSL การใช้งาน ADSL ที่ให้บริการในปัจจุบันรูปที่1เป็นการแสดงการนำ ADSL ไปใช้ในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตรูปที่2เป็นการแสดงการใช้งาน ADSL เชื่อมต่อเป็น LAN Interwalking2. ADSL Lite เทคโนโลยี ADSL Lite เป็นเวอร์ชันใหม่ของ ADSL โดยจะอนุญาตให้โมเด็มชนิด ADSL Lite เสียบปลั๊กเข้ากับพอร์ตโทรศัพท์โดยได้โดยตรงและเชื่อมต่อไปยังคอมพิวเตอร์ทั้งนี้อุปกรณ์แยกสปิตเตอร์จะถูกดำเนินการโดยบริษัทโทรศัพท์สำหรับความเร็วในการรับข้อมูลอยู่ที่ 1.5 Mbps และความเร็วในการส่งข้อมูลอยู่ที่512 kbps 3
HDSL Hybrid Red Digital Subscriber Line สำหรับเทคโนโลยีนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของการรับส่งข้อมูลผ่านสาย T1 ซึ่งจะเข้ารหัสสัญญาณแบบ AMI ที่ค่อนข้างอ่อนไหวต่อการลดต้นทอนสัญญาณบนความถี่สูงจึงทำให้มีข้อจำกัดในระยะทางโดยสามารถเชื่อมต่อได้สูงสุดเพียง 3,200 ฟุตหรือ1กิโลเมตร 4. HDSL Symmetric Digital Subscriber Line เทคโนโลยีนี้ถือเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งของ HDSL ด้วยการใช้สายคู่บิดเกลียวจำนวนหนึ่งคู่ในการสื่อสารแบบ Full Duplex ซึ่งรองรับความเร็วที่768 kbps ทั้งรับและส่งข้อมูล 5. VDSL Very High Bitrate Digital Subscriber Lineเทคโนโลยีนี้จะคล้ายคลึงกับ ADSL โดยสามารถใช้สาย Coaxial Fiber Optic หรือสายคู่บิดเกลียวสำหรับการเชื่อมโยงบนระยะทางสั้นๆเทคโนโลยี VDSL จะใช้เทคนิคการ Modulate แบบ DMT ที่มีช่วงความเร็วตั้งแต่25-55 Mbps สำหรับการรับข้อมูลที่ระยะทาง 3,000-10,000 ฟุตและส่งข้อมูลที่ความเร็วปกติ 3.2 Mbps ข้อดีของ DSLพร้อมเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตตลอดเวลาที่ต้องการถ้าสามารถใช้อินเทอร์เน็ตพร้อมๆกับสามารถใช้โทรศัพท์พูดคุยได้ตามปกติความเร็วสูงกว่าโมเด็มปกติอย่างมากใช้สายโทรศัพท์เดิมที่ท่านมีอยู่ไม่ต้องขอติดตั้งใหม่ไม่เสียค่าโทรศัพท์ข้อเสียของ DSL มีขีดจำกัดที่ระยะทางจากชุมสายต้องอยู่ใกล้ชุมสายจึงจะใช้งานได้ดีพื้นที่สามารถใช้บริการจำกัดขึ้นอยู่กับระยะห่างของชุมสายการส่งข้อมูลไม่ได้เท่ากับการรับข้อมูลไม่มีการรับประกันความเร็วขั้นต่ำหากมีผู้ใช้รายอื่นใช้พร้อมๆกับเราความเร็วการเชื่อมต่ออาจไม่ได้เต็มที่อุปกรณ์ของ DSL อุปกรณ์ของ DSL ที่1คอมพิวเตอร์ที่มีพอร์ต USB หรือการ์ดแลนอุปกรณ์ที่2 ADSL modem หรือเราเตอร์ค่ะพวกเราของพวกเราก็ขอจบการรายงานเพียงแค่นี้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ